มีผัดลูกผสมชุมพร1ชุมพร2กว่าจะได้นะคะปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวเป็นงานที่ยากมากเพราะว่ากว่าเขาจะปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาได้กว่าจะเอาลูกที่ดีที่สุดจากในทลายมันก็ไม่ใช่ทุกลูกที่จะได้นะคะแล้วเขาก็มาปลูกต่อแล้วอีก 4-5 ปีนะคะถึงจะได้ผลมันถึงยาวนะคะงานวิจัยของเขาอันนี้จะเป็นเรื่องของพืชไร่พันธุ์อู่ทองนะคะอันนี้ศูนย์วิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานอันนี้น่าจะเป็นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีนะคะที่เขาทำพันธุ์นี้ออกมานะคะพันธุ์อู่ทองเขาบอกว่าสามารถให้ผลผลิตสูง CCS ก็เช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้เมื่อวานเราก็ดูเขาอยู่นะคะที่เขาเสวนานะคะเขาบอกว่ามันเมื่อเปรียบเทียบกับอันเดิมแล้วเขาได้ผลผลิตสูงถึง14ตันนะคะเขาชอบดินแบบดินร่วนปนทรายนะคะซึ่งก็เห็นจะเห็นได้ว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอันเดิมที่เคยมีนะคะน่าจะปลูกได้เหมาะสมในท้องถิ่นแถบภาคกลางนะคะเพราะบ้านแต่ภาคกลางน่าจะเหมาะสมค่ะใช้พันธุ์นี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นมันจะมีเรื่องของอันนี้จะเป็นน่าจะตัวนี้นะเป็นเทสคิดที่ใช้นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ชุดตรวจสอบธาตุอาหารพืชนะคะอินทรีย์วัตถุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมอันนี้เขาจะไปทำเพื่อที่จะให้เกษตรกรตรวจได้ง่ายๆนะคะชุดตรวจสอบดินนี่น่าจะใช้ง่ายนะคะนี่มันเป็นชุดคิดแบบนี้นะคะคือสามารถที่จะหยดลงไปตรวจกับกระดาษเทียบสีแล้วก็จะบอกด้วยค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีอุปกรณ์ของเขานะคะที่เป็นชุดเทสคิดของเขาอันนี้เป็นชุดตรวจของกองปัจจัยและพัฒนาการผลิตกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตรนะคะชุดเทสคิดที่ออกมาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ทำแป้งนะคะเครื่องที่เป็นเครื่องดรัมดรายแบบลูกครึ่งคู่นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นกองพัฒน์กวป.นะกองพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เขาทำเครื่องนี้ออกมาทำแป้งร่วมกับวิศวะนะคะกองวิศวะเครื่องนี้เราเห็นอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องที่ไปขัดผลสละให้แบบให้ผลสละเขาที่เป็นหนามๆนะคะขัดออกถ้าใช้แรงงานคนว่าใช้เวลานานนะคะถ้าเขาใช้เครื่องนี้มันจะมีประสิทธิภาพสูงนะคะสามารถขัดได้ปริมาณมากนะคะเพราะเวลาที่คนรับประทานมันจะมีหนามใช่ไหมคะเขาต้องขัดออกแล้วก็เอาผลบางทีเขาก็แพ็คเลยบางทีเขาก็ต้องไปแกะอีกครั้งนึงนะคะถ้าใช้เครื่องมันก็ใช้เวลาไม่มากนะคะแล้วก็ได้เยอะวันนี้เครื่องเขาไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะรั่วลงมาขัดน้ำเกลี้ยงดีมากเลยนะคะประสิทธิภาพได้900กิโลกรัมต่อชั่วโมงเลยนะคะก็แสดงว่าประสิทธิภาพสูงมากเลยโอเคจบแล้วหมดแล้วมี15เรื่องด้วยกันนะคะปี